ผู้ชมในโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะเห็นภาพนี้คือเป็นภาพที่นายกลงพื้นที่แล้วก็มีคนชูนิ้วกลางให้นะปรากฏว่าซึ่งต้องพิสูจน์เข้าไปตรวจสอบฮะไม่ใช่ภาพจริงด้านซ้ายเนี่ยนะมี Facebook คนหนึ่งโพสต์รูปคนชูนิ้วกลางให้ลุงตู่เห็นไหมลุงตู่ดิชูมินิฮาร์ทแต่ว่าคนเนี่ยชูนิ้วกลางแล้วภาพนี้คนแชร์เยอะมากเอาแค่เฟซนี้เนี่ยคนกดไลค์ไป2,004นะแต่ว่าความจริงคืออะไรตรวจสอบแล้วโดยซึ่งต้องพิสูจน์แฟนเพจนะมาเป็นภาพอยู่ในแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีภาพจริงคือมินิฮาร์ทตอบกันด้านขวาเห็นไหมมินิฮาร์ทตอบกันยอดรีทวิตยอดแชร์ของภาพตัดต่อล่อไปเป็นหมื่นส่วนยอดไลค์ภาพจริง100ยังไม่ถึงนี่คือปรากฏการณ์ที่น่าอัปยศอ่ะเราจะอยู่กันด้วยเฟกนิวคือเราจะอยู่ด้วยสังคมอุดมด้วยเฟกนิวอย่างเงี้ยหรอโอ้โหดูสิฮะคือจริงแล้วนิ้วชี้เนี่ยมันก็ดูใหญ่เกินจริงนะเห็นไหมแล้วภาพมันชัดไปท่านผู้ชมคงเห็นนะไอ้ภาพนี้นะโอ้โหเนี่ยส่วนที่เกริ่นเอาไว้ฮะสว.โดยประธานกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์เมื่อวันที่23พฤษภาไปที่เมืองจีนแล้วมีเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนที่น่าสนใจนะอาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยนำคณะไปที่เมืองจีนเดี๋ยวลองดูภาพฮะไปที่เมืองจีนเนี่ยไปดูอะไรนะที่เมืองจีนเนี่ยมีนวัตกรรมนะในการค้นคว้าพัฒนาสร้างสรรค์คือแน่นอนอ่ะจีนเนี่ยคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์เป็นใหญ่นะแต่เขาไม่ได้มีทฤษฎีนะแค่เรื่องลัทธิมาร์กนะทุกคนต้องเท่ากันหมดอะไรไม่ได้ต้องดักดานไม่ใช่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคือเขามีโครงการการพัฒนารองนายกเทศมนตรีเมืองหงโจวนะให้รายละเอียดไร่ชาเหิงโจวนะผลิตได้100,000 ตันต่อปีรายได้100,000 กว่าล้านบาทเกษตรกร340,000คนพ้นจนเนี่ยมีการแปรรูปเป็นชามะลินะเป็น 80% ของชามะลิที่ผลิตได้ในจีนนะนะก็เป็นอุตสาหกรรมชามะลิในอำเภอหงโจวเนี่ยนะปี64 $3.2 พันล้านหรือ100,000 กว่าล้านบาทเกษตรกรยกระดับพ้นความยากจนได้เลยคือรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมภาคเอกชนด้วยให้ไปตั้งโรงงานผลิตชาดอกมะลิส่งขายออกไปทั่วโลกค่ะนี่อาจารย์สังสิทธิ์เล่านะฮะนี่เป็นนวัตกรรมทางความคิดเป็นนวัตกรรมทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องอยู่กันแบบจนเท่ากันที่เขาชอบประชดไงเห็นไหมเหมือนกับที่คนเอาไปบิดเบือนเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะว่าไม่ให้คนรวยอ่ะนะไม่ใช่เลยฮะแต่ต้องมีเหตุมีผลนะเขาค่อยๆปรับนะอันนี้ที่เมืองจีนนะฮะแล้วอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์เนี่ยเป็นประธานกรรมธิการนะในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยของวุฒิสภาไปพูดคุยนะไปสนทนาไปแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยนะฮะที่เมืองจีนเห็นไหมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะฮะเนี่ยระหว่างลงพื้นที่ของลัทธิมาที่ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตลาดแต่ให้ความสนใจกับเรื่องของการผลิตมากกว่าแต่จีนกล้าที่จะออกไปนอกกรอบของในบ้านเราเนี่ยก็มีทีนี้ถ้าเรามาดูบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นโครงการที่เอายกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างนะมูลที่ปิดทองหลังพระจำได้ไหมจำได้มูลที่ธนาธรกับพวกจะไปตัดงบเขาอะผมจำได้ไม่ลืมเลยนะจะไปตัดงบมูลที่นี้มูลที่ปิดทองหลังพระแล้วก็ทำงานช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยในภาคอีสานในภาคเหนือภาคกลางไปสร้างอาชีพส่งเสริมรายได้สร้างอาชีพส่งเสริมรายได้เลี้ยงสัตว์ปลูกพืชต่อยอดอย่างภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลูกทุเรียนนะส่งขายนี่คือการเปลี่ยนแปลงฮะแล้วมูลที่นี้เนี่ยแน่นอนเงินสนับสนุนบางส่วนจากภาครัฐนะแต่คนทำงานเนี่ยคือคนที่สานต่อแนวทางพระราชดำริแต่ก็ถูกคนบางกลุ่มเนี่ยบิดเบือนโจมตีเหมือนที่โจมตีเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละมีข่าวแจ้งทิ้งท้ายแจ้งข่าวชาวกาฬสินธุ์อันนี้ชื่อแฟนเพจนะฮะกำลังจะมีสนามบินแห่งใหม่นะแจ้งข่าวชาวกาฬสินธุ์แฟนเพจบอกว่า ปักหมุดแล้วพื้นที่ก่อสร้างสนามบินสารสินอันนี้ไม่ได้พิมพ์ผิดนะสนามบินสารสินอยู่ที่อำเภอยางตลาดห่างจากกาฬสินธุ์18กิโลเมตรห่างจากมหาสารคาม35กิโลเมตรก็เลยชื่อสารสินนะแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มฮะคือมันยังไม่ใช่การอนุมัติโดยรัฐบาลนะแต่เป็นข้อมูลจากการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าอากาศยานสารสินฮะคือในคณะกรรมาธิการคมนาคมได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีการให้ข้อมูลจากผู้แทนกรมท่าอากาศยานว่าสถานที่ก่อสร้างตอนนี้ลงตัวแล้วห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์18กิโลเมตรห่างจากสารคาม35กิโลเมตรนะอยู่ที่ตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดนะที่จะก่อสร้างคาดว่าจะสร้างเสร็จปี2571นะโดยประมาณนะฮะถ้าหลังจากนี้มีการเดินหน้าต่อเพราะว่าโครงการนี้ยังไม่ได้มีการเริ่มอย่างเป็นทางการก็ดีใจล่วงหน้าได้ไหมพี่น้องทางกาฬสินธุ์ทางสารคามเพราะตอนนี้จะไปกาฬสินธุ์ต้องลงสนามบินขอนแก่นใกล้สุดใช่ค่ะแล้วสนามบินทั่วประเทศยุคนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะยกตัวอย่างเช่น Facebook คุณวัฒนาพาทัวร์นะนี่คุณวัฒนาอัปเดตอันนี้สนามบินขอนแก่นนะฮะโครงการปรับปรุงขยายสนามบินขอนแก่นนะอนุมัติและสร้างปี61ยุคคสชเสร็จแล้วเปิดใช้เฟสแรกปี64เฟส2เต็มรูปแบบปี66ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละฮะอันนี้ดูเผินๆนึกว่าสนามบินในกรุงเทพนะขอนแก่นบ้านเฮ้าหลายจังหวัดมีการปรับปรุงนี่ดูจังหวัดขอนแก่นนะนี่นะรองรับเอาลองดูนครศรีธรรมราชทิ้งท้ายสนามบินฮะนครศรีธรรมราชนี่เขาใช้สำนวนว่าสวยตาแตกแบบอลังการงานสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอาคารเทอร์มินอลหลังใหม่สนามบินนครศรีธรรมราชรับผู้โดยสารได้4ล้านคนต่อปีฮะนะสนามบินนครศรีธรรมราชดูข้างในโอ้โหการเปลี่ยนแปลงยุคนี้ค่ะหอมกลิ่นความเจริญนะคะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวมีคมประจำเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายไหนเมื่อสักครู่พูดถึงกาฬสินธุ์แล้ววัดสวยๆน้องเคยไปถ่ายลายกนกยกสยามที่วัดนี้ด้วยชอบมากเป็นวัดสุดโปรดของน้องเลยก็ว่าได้นะคะวัดพุทธนิมิตภูข้าวค่ะตั้งอยู่บนยอดเขาภูข้าวนะที่สหัสขันธ์กาฬสินธุ์ค่ะสวยงามมากเพราะว่าบนยอดเจดีย์เนี่ยมีทองคำหนัก30กิโลกรัมด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งคุณและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store